แกก็ดูนี่สิไอ้คนเล่ร่อนเนี่ยมันมาขอข้าวเรากินแล้วทำไมแกไม่ให้เขากินล่ะดูแต่งตัวสกปรกขนาดนี้ใครจะไม่ให้กินวะไปนี่ค่ะเอาไปกินนะคะถ้าไม่อิ่มอ่ะบอกได้เลยนะคะครับมองอะไรวะอยากโดนเหรอผมหิวข้าวอะครับหิวข้าวหิวข้าวแล้วไงวะหิวก็มาหากินดิมายืนไกลๆหน้าร้านไปเองไปไหนก็ไปไปสกปรกหน้าร้านไปเดี๋ยวเจ้านายมาเดี๋ยวมาว่าข้าอีกดักหิวแกแกก็ดูนี่สิไอ้คนเล่ร่อนเนี่ยมันมาขอข้าวเรากินแล้วทำไมแกไม่ให้เขากินล่ะดูแต่งตัวสกปรกขนาดนี้ใครจะไม่ให้กินวะไปนี่ค่ะเอาไปกินนะคะถ้าไม่อิ่มอ่ะบอกได้เลยนะคะครับแกให้มันทำไมแกนี่มันใจแคบจริงๆเลยเห็นไหมเขาทำงานอะไรไม่ได้แล้วเขาจะเอาข้าวที่ไหนมากินก็เรื่องของมันดีไม่คุยกับแกแหละไปทำงานดีกว่าได้แล้วก็ไปดิลมไม่ดีแต่เช้าเลยเว้ยได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยสายตาเลยครับครับครับสวัสดีครับนี่นี่พวกเธอนี่วันนี้นะช่วยกันทำความสะอาดร้านให้เป็นระเบียบแล้วก็สะอาดด้วยเพราะว่าเจ้านายกำลังจะเข้ามาแต่จะเข้ามาตอนไหนอ๋อโอ้ถ้ารู้ก็ดีสิแล้วนี่มันใกล้ปีใหม่เลยด้วยท่องไว้เลยนะโบนัสโบนัสโบนัสเข้าใจไหมไปมาช่วยนะครับใครมาเองนี่มันเหลือเกินนะคนเล่ร่อนข้าวให้ไปแล้วจะเข้ามาทำไมอีกผมหิวน้ำนะครับหิวน้ำเองคิดว่าที่นี่มันแจกของฟรีหรือไงวะไปไปไหนก็ไปสกปรกโอ๊ยแกนี่มันขี้งกจริงๆเลยหิวน้ำหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะวันนี้เจ้านายฉันเข้ามานะถ้าเห็นแกในสภาพแบบนี้แล้วฉันโดนด่านะเองโดนแน่นี่ค่ะน้ำนะคะถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะบอกฉันได้เลยนะคะได้แล้วก็รีบไปนะคะถ้าเจ้านายมาฉันจะโดนด่าครับแอมแกไม่เสียดายตังค์บ้างเหรอวะที่ไปซื้อน้ำให้คนแบบนี้กินเนี่ยแกมันก็แค่น้ำเองคิดมากแกนี่มันขี้งกค่ะมีน้ำใจกับคนอื่นบ้างนะนี่มึงกล้าเข้าไปนั่งกินในร้านเลยเหรอวะนั่นมันข้าวผมนะครับแล้วทำไมวะแล้วจะทำไมมีอะไรกันเหรอเปล่าครับพอดีผมจะไล่คนเล่ร่อนนี้ออกจากร้านเฉยครับอ้าวบิวมาไงลูกลูก
ลูกหมายความว่ายังไงนะครับแม่แม่จะให้ผมมาดูแลร้านเหรอครับใช่ลูกแบบนี้ผมทำไม่ได้หรอกแม่ผมทำไม่เป็นหรอกนี่ลูกก็โตแล้วนะแล้วยังไงลูกก็ต้องดูแลกิจการแทนแม่ร้านเราเติบโตขึ้นเนี่ยหนูก็จะได้มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้แล้วอยากได้อะไรอ่ะเราก็จะได้ทุกอย่างก็ได้แม่เดี๋ยวผมดูแลร้านแทนแม่เองมันต้องอย่างนี้สิลูกนะคุณน่ะหน่วยการดีนะแต่เสียอย่างเดียวเสียนิสัยทำไมเหรอคนเล่ร่อนก็คนเหมือนกันผมน่ะเสียดายคุณจริงแต่ถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้สันดานพนักงานผมผมกราบขอโทษจริงๆนะครับผมขออนุญาตปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่นะครับได้ผมให้โอกาสคุณให้โอกาสคุณไปหางานใหม่ทำที่ไม่ใช่ร้านผมร้านผมต้องการพนักงานที่มีคุณภาพไม่ดูถูกคนและไม่เอาเปรียบคนหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับเชิญครับไปแม่เราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับThank you.